สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านาภาพทั้งหมดที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับก็คือภาพที่ผมแคปหน้าจอมาจากเฟ e b o o k นะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นภาพเหล่านี้นะครับมันจะไม่มันพวกนี้มันจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีอดีไลน์นะครับท่านผู้ชมอย่าหลงกลไปซื้อนะครับถ้าซื้อแล้วก็ต้องอ ไม่ได้ตรงปกนะครับหรือของมาแล้วก็ตรวจดูของก่อนถ้าของไม่ตรงปกของไม่ใช่ของที่เราสั่งก็ไม่ต้องรับไม่ต้องจ่ายเงินนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูกันชัดๆนะครับปลาหมึกนะครับหน้าแบบนี้นะครับจริงๆแล้วราคาจะอยู่ประมาณเจ็0แบาทนะครับแต่มันขาย290ใครสั่งไปก็อาจจะได้ปลาทูเข็มกลับมาเหมือนผมนะครับเพจเห็ดพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับ อ่าพวกนี้พวกต้นไม้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี้จะไม่มีเบอร์โทรไม่มี ID ดี n ลนะครับไม่มีหน้าร้านนะครับนี่นะครับพวกเห็ดป่า5ชนิด10ชนิดอะไรพวกนี้นะครับซื้อ1แถม2ซื้อ2แถม4อะไรพวกนี้นะครับหลอกลวงทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านผู้ชมกดกดดูปุ๊บนะครับมันจะเป็นเม็ดระบบตอบรับเมสเศจอัตโนมัตินะครับมีอะไรให้ฉันช่วยไหม นะครับคุณต้องการสินค้าชนิดนี้ไหมย,ยังมีสินค้าแบบนี้อยู่อีกไหมมันจะขึ้นมาให้เรากดนะรัพอเรากดไปมันก็ตอบกลับมาสังเกตง่ายๆนะครับเพจพวกนี้นะครับ <c oughs> มันจะไม่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเนี่ยจะมี3ต้น199ย้า5ต้น2อ9อย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับ ID Li n e ก็ไม่มีนะครับเนี่ยไอนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ย ไอ้ไอ้หน้าที่หน้าคล้ายๆสายสินเนี่ยไม่ใช่นะครับเนี่ยหลอกนะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่หลอกทั้งนั้นเลยนะครับคือบางทีมันก็ไม่ได้หลอกทั้งหมดนะครับแต่มันส่งของที่ไม่ตรงปกมาให้เรานะครับดอกกระจงดอกกระเจียวนี้ก็ใช่นะครับไม่รู้มันส่งหาอะไรมาให้เรานะครับอ่าถ้าท่านผู้ชมไม่อยากถูกหลอกนะครับให้กดดูก่อนนะครับว่ามันมีเบอร์โทรหรือเปล่ามันมีไอเดีไลน์หรือเปล่า โทรพูดคุยกับมันนะครับไม่งั้นก็วิดีโอคอลหามันเลยนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับไม่รู้มันมันส่งเชื้ออะไรมาให้เราน้าเปล่าผสมเอ่อฝุ่นอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยแต่ที่ไอเนี่ยไอหมึกผ่า 4G เนี่ยเนี่ยผมโดนมาแล้วนะครับอ่าโลละ290นะครับสั่งมาก็มาเจออ่าปลาทูเคม10ตัวนะครับ290บบาทนะครับเงาะโรงเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับ ถ้ามันแน่จริงมันทิ้งเบอร์โทรทิ้ง ID Line ไว้แล้วนะครับพวกนี้ก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือเวลาเราแตะดูปุ๊บนะครับมันจะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นทันทีเลยนะครับไม่มีเบอร์โทรให้เราติดต่อนะครับไม่มี ID Line ให้เราติดต่อนี่แหละครับไอสอง้าห้ 5, ในโลหนึ่งนะครับปลาหมึกไซส์นี้เกตดนี้นะครับโลหนึงไม่ต่ำกว่าหกร้อยนะครับ หรือว่า650700นะครับแต่มันบอกว่าขาย295เกานะพอสั่งไปก็ได้ประทูเข็มนะครับอย่างง้อโรงเรียนพวกนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าเชื่อนะครับไอ้นี่สามต้น1 9 9ไอ้5ต้น2 9 9นี้อย่าไปเชื่อนะครับหลอกทั้งนั้นหละครับนะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากพิสูจน์นะครับก็คือท่านผู้ชมสั่งมันนะครับสั่งมันไปนะครับมันมาส่งของท่านผู้ชมตรวจดูของก่อนเลย นะครับเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายใหม่นะครับกฎอ่าตรวจดูของก่อนถ้าไม่ใช่ของที่เราสั่งเราก็ไม่ต้องรับนะครับแต่ถ้าพนักงานขนส่งเจ้าใดนะครับเขาปฏิเสธบอกว่าตรวจไม่ได้นะครับไม่ให้ตรวจหรือว่าไม่ยอมให้ตรวจนะครับไม่รับก็คือไม่รับเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรับนะครับไม่ต้องรับเลยนะครับของนะครับเราสั่งมาเราต้องเปิดดูได้ตรวจดูได้นะครับ ถ้าตรวจดูไม่ได้เปิดดูไม่ได้ไม่ต้องรับไม่ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมอย่านะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะครับว่าเงิน200-300อแล้วรับไว้ก่อนนะครับหลอกก็ช่างมันอะไรประมาณนี้อย่าเลยนะครับท่านผู้ชมมิจฉาชีพวันหนึ่งนะครับมันทำยี่สิบเจ้าสามสิบเจ้านะครับสมมตินะครับลูกค้ามันนะครับ จ้าละสามร้อยเป็นเงินเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเงินล้านหนึ่งนี่มันหาภายในครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะครับมันก็ปิดเพจหนีได้แล้วนะครับมันไม่สนใจนะครับอย่างอ่าล้านพวกล้านต้นไม้นี่นะครับเราหลงกลไปซื้อนะครับมันไม่รู้เอาต้นอะไรให้เรานะครับต้นที่มันบอกว่าห้าสิบหกสิบเซนมันก็ไม่ได้ดังที่เราคุยกันนะครับมันเอาต้นค่าขนาดคืบใส่มาให้เรานะครับ ไอเราไม่ได้ตรวจดูเราจ่ายเงินนะครับก็เรียบร้อยนะครับเงิน3-400บาทก็เรียบร้อยนะครับ10คนก็4 0 0พันนะครับ20คนก็800 0นะครับวันหนึ่งสมมติว่ามันได้20คนวันละ800 0คุณด้วย30เป็นเงินเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ฟังคลิปผมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็แชร์คลิปนี้ให้ท่านผู้ชมที่ให้ญาติพี่น้องท่านผู้ชมเพื่อนฝูงท่านผู้ชมนะครับ อย่าไปหลงกลมันเด็ดขาดนะครับหรือบางทีนะครับมันอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่เพจใหม่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมรับรู้ได้เลยนะครับว่าเพจที่มันไม่มีที่มันลงลงภาพนะครับแล้วไม่มีอ่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเบอร์ไอดีไลน์นะครับนั่นอ่ะใช่แน่นอนเลยท่านผู้ชมอย่าไปสั่งเด็ดขาดนะครับแชร์คลิปนี้ให้คนที่ท่านรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายาญาติพี่น้องนะครับ เพื่อนฝูงนะครับแชร์ให้เขาดูเลยนะครับสั่งเขาเด็ดขาดเลยบอกว่าถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเบอร์ i อดี n ลนอย่าไปซื้อนะครับเบอร์โทรศัพท์โทรคุยได้ ID ดี n ลน์คุยได้วิดีโอคอลหากันได้นะครับถึงจะซื้อนะครับอังอย่างนั้นยังมีโอกาสนะครับที่ผมพูดแบบนี้ก็คือผมป้องกันคนที่เขาทำมาค้าขายจริงๆเขามีอยู่นะครับมีอยู่นะครับแต่เราต้องพิสูจน์นะครับต้องพิสูจน์ก่อนนะครับโอเค นำคลิปดีๆมีสาระมาฝากผู้ชมแชร์เลยครับแชร์เลยคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ